สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวจักรยานทรงตัวจัมโบ้2099กันนะครับเชิญช่างสาธิตครับการประกอบจักรยานทรงตัวของเราเขาจะมีส่วนประกอบแยกออกมาแล้วครับจัดอยู่ในกล่องอย่างแรกเราก็เสียบเบาะลงไปก่อนนะครับเบาะนี่เราสามารถปรับได้นะครับปรับได้ครับตามขนาดเล็กใหญ่ของคนขี่ครับตรงนี้เป็นแฮนด์นะครับแต่ต้องเสียบเท้าล้อเข้าไปก่อนหมอนรองนะครับแล้วก็เสียบแฮนด์ลงไปนะครับรูมันจะตรงกันพอดีนะครับเพื่อที่เราจะได้เสียบตัวล็อกคอกับเท้าล้อนะครับหกเหลี่ยมนะครับปัจจัยจะมีมาคู่กับถุงคู่มือนะครับจับจักรยานหงายขึ้นมานะครับล้อครับทำการเสียบเพลาล้อลงไปแหวนล็อกครับตัวนี้เป็นจะแหวนล็อกล้อในแหวนล็อกทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็น็อตตัวเมียครับข้างละตัวหมุนให้แน่นนะครับก็ปลอดภัยของลูกหลานด้านหลังก็เหมือนกันครับเสียบเพลาล้อลงไปก่อนลองด้วยแหวนล็อกแล้วก็ตามด้วยน็อตตัวเมียเหมือนเดิมครับโอเคครับน็อตตัวเมียน็อตตัวเมียด้านหลังก็หมุนให้แน่นนะครับจักรยานของเราตัวนี้จะไม่มีที่ปั่นนะครับจะให้เด็กเนี่ยเขาหัดทรงตัวก่อนที่จะไปขับจักรยานจริงครับเรามีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีเขียวถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับจักรยานทรงตัวจัมโบ้2099ครับขอบคุณครับ